ไปดูกันที่บอลต่างประเทศกับแชมป์ขายเสื้อประจำปีนี้ของนักเตะพรีเมียร์ลีกครับตกเป็นของปอปอกบาบมิดฟิลด์จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแต่การเปิดเผยของสปอร์ตไดเรกร้านจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาของอังกฤษครับที่เปิดเผยยอดจำหน่ายชุดแข่งประจำปีนี้ปรากฏว่าแชมป์ตกเป็นของมิดฟิลด์ทีมชาติฝรั่งเศสที่เพิ่งจะย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัวสถิติโลกครองแชมป์ยอดขายเสื้อแบบถล่มทลายครับแม้ว่าผลงานส่วนตัวนั้นอาจจะยังไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่นักกับต้นสังกัดใหม่อันดับ2ก็คือเพื่อร่วมทีมครับยานสลาตันอิบราฮิโมวิชดาวยิงจอมเก๋าทีมชาติสวีเดนอันดับ3ก็คืออเล็กซิสซานเชสจากอาร์เซนอลส่วนอันดับที่เหลือครับประกอบไปด้วยอันดับ4เมซุตโอซิลอาร์เซนอลอันดับ5ฟิลิเป้คูตินโญ่ลิเวอร์พูลอันดับ6ดาบิดเดเคอาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ7ซาดิโอมาเน่ลิเวอร์พูลอันดับ8ดิมิทรีปาเยตของเวสต์แฮมอันดับ9เอเดนอาซาของเชลซีและอันดับ10มาคัสไลฟ์ฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็มีนักเตะจากปีศาจแดงเข้ารอบติดท็อป10นะครับถึง5คนกับยอดจำหน่ายเสื้อที่มากสุดประจำปีนี้ครับ